นำท่านผู้ชมเข้าสู่รายการเบิ่งอีสานประวัติปักตำนานเมืองคลิปนี้ขออนุญาตนำพาท่านผู้ชมออกนอกพื้นที่ภาคอีสานเฮาจักหน่อยหนึ่งครับโดยว่ามีโอกาสได้ไปกับนมัสการองค์พระปฐมเจดีย์ที่จังหวัดนครปฐมและก็ได้ฮู้เกี่ยวกับตำนานเรื่องราวพื้นบ้านที่มีความเกี่ยวเนื่องกับองค์พระปฐมเจดีย์ก็เลยอยากนำมาบอกมาเล่ามาเว้าสู่พี่สู่น้องฟังกันครับเรื่องที่สีน้ำเลี้ยนน้ำเหล่าสู่พี่สู่น้องอยู่นี่ก็คือตำนานพญากงพญาพานที่เกิดขึ้นในจังหวัดนครปฐมช่วงสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้นเรื่องเล่าความเป็นมากกับมิยุวาย้อนไปช่วงประมาณ 1,000 ถึง 1,600 ปีที่ผ่านมาดินแดนย่านนครปฐมราชบุรีและกะอำเภออู่ทองของจังหวัดสุพรรณบุรีในขณะนั้นเป็นอาณาจักรที่เจริญรุ่งเรื่องมีชื่อว่าทวาราวดีมีเมืองศรีวิชัยหรือนครปฐมในปัจจุบันเป็นศูนย์กลางการติดต่อกับต่างประเทศคือจีนอินเดียแล้วก็ชวาจากหลักฐานทั้งโบราณวัตถุที่มีการขุดได้ก็ยืนยันว่าเป็นจุดเชื่อมต่อหรือว่าติดต่อแล้วก็รับเอาศิลปะวัฒนธรรมจากต่างประเทศเข้ามาในยุคนั้นสมัยนั้นเมื่อพระพุทธศาสนาได้แพร่เข้ามาในเขตสุวรรณภูมิเมืองศรีวิชัยก็กลายเป็นเมืองสำคัญในทางพระพุทธศาสนาของอาณาจักรทวาราวดีแต่ก็ยังบ่ได้พบพ่อหลักฐานที่บ่งชัดบ่งชี้ว่าไผเป็นผู้มาสร้างพระปฐมเจดีย์องค์กกองค์เข่าแล้วก็สร้างมาตั้งแต่มือใดแต่เดิมนั้นเอิ่นพระปฐมเจดีย์กันว่าพระปฐมด้วยเสื่อว่าพระพุทธเจ้าเคยเสด็จมาบรรทมอยู่ยังสถานที่มองมีแล้วก็ยังมีนิราศเรื่องหนึ่งในเก่าเรื่องที่สุนทรภู่เพิ่นได้แต่งไว้มีชื่อว่านิราศพระปฐมซึ่งบรรยายตอนหนึ่งไว้ว่าขั้นถึงเมืองพระปฐมบรมธาตุสูงท่ายาดอยู่สันโดษบนโขดเขินแล่ทมึนทื่นเทิงดังเชิงเทินเป็นโขดเขินสูงเสริมเขาเพิ่มพูนนักโบราณคดีก็ได้รวบรวมหลักฐานและวิเคราะห์ไว้แน่ชัดแล้วว่าพระปฐมเจดีย์แห่งนี้เป็นเจดีย์แห่งแรกของประเทศไทยว่าซั่นได้สร้างขึ้นตามคตินิยมสมัยพระเจ้าอโศกมหาราชผู้ทรงสมณทูตเข้ามาเผยแผ่พระพุทธศาสนาในย่านนี้มีลักษณะคล้ายสถูปที่ศาลจีในประเทศอินเดียการสร้างกะเพื่อประกาศความยิ่งใหญ่ของพระพุทธศาสนาและความมีอำนาจวาสนาของผู้สร้างสำหรับตำนานของพญากงพญาพานเกี่ยวข้องกับพระปฐมเจดีย์จังใดมาไปฟังเบิ่งครับพญากงเพิ่นเป็นกษัตริย์แห่งเมืองศรีวิชัยมีพระโอรสองค์หนึ่งชื่อพญาพานที่ได้ชื่อนี่ก็เพราะว่าขณะที่ประสูติพระพี่เลี้ยงได้เอาพานท้องไปรองรับพ่อประสูติออกมาหน้าผากได้ไปกระแทกกับขอบพานจังเหตุให้เป็นแผลเป็นติดโตมาโดยตลอดจากนั้นโหนก็ได้ผูกดวงทำนายไททักพระกุมารว่าเป็นผู้มีบุญญาธิการหลายสิได้เป็นกษัตริย์ต่อไปในภายภาคหน้าแต่ว่าสิกระทำความผิดหลายแรงถึงขั้นปิตุขาดพญากงในยินจังสั่นก็จังได้สั่งให้นำพระกุมารนี่ไปขาทิ่มเสียมหาดเล็กได้รับคำสั่งแล้วกะได้นำพระกุมารไปประหารพ่อมาถึงปาภัยกับบกาประหารหรือว่าขาพระกุมารก็เลยเอาทิ่มใบมองนั่นต่อมาย่ายพ่มซึ่งมีบ้านอยู่ในระแวกใกล้ๆกันได้ยินเสียงเด็กหน่อยห้องไห้แล้วก็เลยเข้าไปเบิ่งด้วยความเอ็นดูแล้วก็สงสารแล้วก็จังได้อุ้มออกมาจากสถานที่นั่นแล้วก็ได้พินิจพิจารณาคือสิแม่นถูกเอามาทิ่มนางก็จังคิดว่าขั้นสิเลี้ยงต่อไปตนเองก็มีฐานะยากจนลูกหลานก็มีมากหลายอยู่แล้วย่ายพ่มแล้วก็เลยนำกุมารหน่อยไปยกให้ย่ายหอมเพื่อนบ้านย่ายหอมกับฟุ่มฟักเลี้ยงดูพระกุมารด้วยความรักความเอ็นดูจนกระทั่งเติบโตใหญ่มากเป็นหนุ่มที่มีหน้าตาดีผิวพรรณงดงามเมื่อหนึ่งพระกุมารได้ออกท่องเที่ยวเดินทางไปจนถึงเมืองสุโขทัยได้ไปพบพ่อกับช้างเผือกตัวหนึ่งกำลังตกมั่นอาละวาดชาวบ้านชาวเมืองอยู่เป็นเพราะด้วยบุญญาบารมีที่มีมาตั้งแต่กำเนิดพระกุมารก็จังได้เฮ็ดให้ช้างตกมั่นกลับมาเชื่องได้ควมได้ทราบถึงพระเจ้ากรุงสุโขทัยจังได้
ทรงชุบเลี้ยงพระกุมารเป็นราชบุตรบุญธรรมอยู่ต่อมามือหนึ่งก็ได้ทรงมอบหมายให้พญาพันนำกองทัพไปตีเมืองศรีวิชัยพญากงได้ออกมารับศึกจังถูกพญาพันฆ่าตายโดยบ่ฮู้ว่าเป็นพ่อแท้ๆของเจ้าของบางตำนานก็ยังมีเว้าไม่เล่าไปอีกรูปแบบหนึ่งว่าขณะที่ย่ายหอมได้นำพระกุมารมาเลี้ยงจนเติบใหญ่จังได้นำโตนี่ไปถวายให้เจ้าเมืองราชบุรีซึ่งเป็นเมืองขึ้นของศรีวิชัยต่อมาเมืองราชบุรีเกิดแข็งขอบ่ทรงเครื่องราชบรรณาการไปถวายตามปกติพญากงจังนำกองทัพมาปะพญาพันก็ได้เป็นทัพหน้าออกรับศึกแล้วก็ได้ฆ่าพญากงตายฆ่าข้อสร้างไข่ไข่กับการทำยุทธหัตถีแล้วก็ตามประเพณีตามธรรมเนียมของผู้ชนะศึกสงครามเมื่อพญาพันเขายึดเมืองศรีวิชัยได้ทรัพย์สมบัติของพญากงก็ต้องตกเป็นของพญาพันทั้งหมดทั้งสิ้นรวมทั้งมเหสีซึ่งเป็นแม่แท้ๆของพญาพันแต่ขณะที่พญาพันสิเสด็จขึ้นไปตำหนักของพระมเหสีเทพเทวาก็ได้แปลงร่างลงมาเป็นแมวแม่ลูกอ่อนนอนควงบันไดแล้วก็ส่งเสียงปามลูกแมวที่กำลังอ่อนสิกินนมให้พญาพันได้ยินว่าอย่าปากอย่าปากพากันอยู่เงียบๆค่อยเถอะเบิ่งลูกสิเข้าหาแม่อย่าปากอย่าปากพากันอยู่เงียบๆค่อยเถอะเบิ่งลูกสิเข้าหาแม่พญาพันก็แปลกใจพ่อสิก้าวขึ้นบันไดก็ได้ยินเสียงแม่แมวเว้าค่ำเก่าซ้ำๆอยู่จังสิจังได้ทรงตั้งจิตอธิษฐานว่าถ้าหากพระมเหสีเป็นแม่แท้ๆของตัวเองแล้วก็ขอให้มีน้ำนมไหลออกมาจากช่วงอกของนางจากนั้นเมื่อได้เข้าไปหามเหสีของพญากงก็ได้เกิดเหตุอัศจรรย์ใจมีน้ำนมไหลลังออกมาอีหลีมเหสีของพญากงพนางเองก็เกิดสังหรณ์ใจเมื่อเห็นแผลที่หน้าผากของพญาพันก็ได้ถามไทยถึงความเป็นไปเป็นมาจนหูเรื่องหูเล่าว่าทั้งสองนี่เป็นแม่ลูกกันพญาพันก็รู้สึกโกรธเป็นฟืนเป็นไฟที่ย่ายหอมปกปิดเรื่องนี้จนเจ้าของนี่ต้องทำบาปใหญ่ถึงขั้นปิตุขาดจังได้สั่งให้ไปจับย่ายหอมมาขาดทิ่มเสียต่อมาภายหลังก็เกิดสำนึกบาปที่ได้ฆ่าผู้มีพระคุณไปถึงสองคนยังได้สร้างพระเจดีย์สูงขนาดทอนกเขาเหินหรือว่านกเขาบินเป็นการไถ่บาปเพื่อให้เบาลงตามคำแนะนำของสมณะชีพามองค์หนึ่งที่พญาพันได้สร้างก็คือพระปฐมเจดีย์เพื่อเป็นการไถ่บาปที่ได้ฆ่าผู้ให้กำเนิดนั่นก็คือพระบิดาของพระองค์อีกองค์หนึ่งก็คือพระปฐมเพื่อสร้างขึ้นเพื่อเป็นการไถ่บาปที่ได้ฆ่าย่ายหอมผู้ชุบเลี้ยงดูมาองค์พระปฐมเจดีย์เป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุส่วนพระปฐมเป็นที่บรรจุเรือนศิลาสำหรับเก็บทะนานท่องที่ตวงพระบรมสารีริกธาตุต่อมามีเมื่อดีขี่ขโมยได้ลักเอาทะนานท่องไปจังเหลือแต่เรือนศิลาเท่านั้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาได้เกิดแม่น้ำเปลี่ยนทางก็เฮ็ดให้เมืองศรีวิชัยกลายเป็นเมืองกันดารขาดแคลนน้ำพออยู่บนที่ดอนซ้ำยังมีโรคระบาดเกิดขึ้นอยู่หลายครั้งหลายคราวต่อมาในสมัยสมเด็จพระเจ้าจักรพรรดิเพิ่นก็ได้โปรดให้ตั้งเมืองใหม่ขึ้นที่ตำบลทาหน้าริมแม่น้ำนครชัยศรีทางดันแต่เว้นออกของเมืองศรีวิชัยเดิมผู้คนก็จังได้อพยพไปอยู่หม่องนั้นจนเมืองศรีวิชัยกลายเป็นเมืองห้างพระปฐมเจดีย์แล้วกะพระปฐมก็ถูกทอดทิ้งไว้ในป่าหลายร้อยปีจนกระทั่งในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ขณะที่พระจอมเก่าเจ้ายู่หัวเพิ่นทรงผนวดพระองค์ได้ทุดงมาพบมาพอกเห็นว่าเป็นเจดีย์ใหญ่กว่าทุกเจดีย์ในประเทศไทยหรือในประเทศใกล้เคียงกันจึงได้กราบทูลพระบาทสมเด็จพระนางเก่าเจ้ายู่หัวให้ทรงบูรณะปฏิสังขรณ์แต่รัชกาลที่3ได้ตรัสว่าเป็นของหกอยู่ในป่าสิปฏิสังขรณ์ขึ้นมากับบ่เกิดประโยชน์อันใดว่าซั่นพระปฐมเจดีย์จังได้ถูกทอดทิ้งอยู่ในป่าต่อจนพระบาทสมเด็จพระจอมเก่าเจ้าอยู่หัวขึ้นข้องรักจังได้โปรดให้สั่งเจดีย์ทรงลังกาเป็นลูกระฆังขวงขอบเจดีย์องค์เดิมซึ่งมีพุทธบัลลังก์เป็นฐานโดยเจดีย์ใหม่ที่สร้างขอบมีความสูง120เมตรเส้นผ่าศูนย์กลางฐานวัดได้60เมตรมียอดนพศูนย์แล้วก็มหามงกุฎสวมยอดไว้อีกที่หนึ่งทั้งนี้ก็ยังโปรดให้สร้างเจดีย์จำลององค์เก่าที่ถูกครอบไว้ท
้างด้านใต้ของพระปฐมเจดีย์นั่มเพื่อให้เห็นว่าเจดีย์องค์เดิมนั้นมีรูปร่างสันฐานเป็นจังใดนอกจากนี้เพื่อเป็นการพัฒนาเส้นทางไปยังกรุงเทพได้สะดวกพระองค์ก็ทรงให้ขุดข้องเจดีย์บูชากับข้องมหาสวัสดิ์ขึ้นแต่กระนั้นการล่องเรือไปกับกรุงเทพนครปฐมก็ยังต้องข้างขึ้นอยู่จังได้ทรงสร้างที่ประทับแรมเหมือนยังกษัตริย์สมัยกรุงศรีอยุธยาสร้างที่ประทับแรมที่พระบาทสระบุรีและก็ได้พระราชทานนามว่าพระราชวังปฐมนครใส่เป็นที่ประทับแรมของรัชกาลที่4และก็รัชกาลที่5ในข้าวเสด็จมานมัสการพระปฐมเจดีย์หลายครั้งหลายข้าวแต่ว่าขณะนี้ก็ได้ถูกลื้อใส่พื้นที่สร้างเป็นที่ทำการของเทศบาลเมืองนครปฐมไปแล้วนอกจากนี้ก็ยังทรงเปลี่ยนชื่อที่เอิ่นกันมาตั้งแต่ดั้งเดิมว่าพระปฐมเจดีย์เป็นพระปฐมเจดีย์ให้สมกับเป็นเจดีย์ที่สร้างเมื่อพระพุทธศาสนามาประดิษฐานในประเทศก่อนพระสถูปเจดีย์อื่นๆทั้งหมดต่อมาในรัชกาลที่5ทรงเห็นว่าบริเวณรอบพระปฐมเจดีย์ยังเป็นป่าเปียวรกร้างที่ทำการของรัฐก็ต้องไปอาศัยอยู่ในระเบียงและกับวิหารรอบพระเจดีย์จังโปรดให้ย้ายเมืองนครชัยศรีจากตำบลทานามาอยู่บริเวณพระปฐมเจดีย์โดยได้ว่างผังเมืองใหม่แล้วก็สร้างอาคารต่างๆขึ้นมีการตัดถนนหลายสายสร้างตลาดเฮ็ดให้ผู้คนอพยพเข้ามาอยู่บริเวณนี้มากขึ้นแล้วก็ยังทรงให้นำกระเบื้องเคลือบสีเหลืองสมติดรอบพระเจดีย์แต่ก็ยังบ่แล้วเสร็จในรัชกาลต่อมาพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเก่าก็ได้โปรดให้ทำต่อจนสำเร็จเสร็จสิ้นแล้วก็ได้ทรงอัญเชิญพระพุทธรูปโบราณปางห้ามญาติซึ่งทรงพบที่เมืองสวรรคโลกในสภาพชำรุดสุดโทรมเหลือแต่พระเศียรและกับพระหัตถ์และกับพระบาทจังได้นำมาต่อเติมเสริมจนเต็มองค์แล้วก็ประดิษฐานไว้ในซุ้มพระวิหารด้านทิศเหนือซึ่งถือว่าเป็นด้านหน้าขององค์พระปฐมเจดีย์ถวายพระนามว่าพระร่วงโรจนฤทธิ์ศรีอินทราทิตธโมภาสมหาวิชนาวุฒิราชปูชนียบพิตรต่อมาใต้ฐานพระพุทธรูปองค์นี้ก็ได้เป็นที่บรรจุพระสรีระลังคานของรัชกาลที่6ตามพระราชประสงค์ของพระองค์ก่อนสวรรคตนอกจากมีการตกแต่งรอบบริเวณองค์พระปฐมเจดีย์ให้งดงามขึ้นแล้วพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเก่าเจ้าอยู่หัวก็ยังทรงให้ตัดถนนขึ้นอีก5สายคือถนนหน้าพระถนนหลังพระถนนขวาพระถนนซ้ายพระแล้วก็ถนนเทศาจากองค์พระปฐมเจดีย์พันหน้าวัดพระประทุนอีกน้ำทรงสร้างพระราชวังสนามจันทร์ขึ้นเป็นที่ประทับแห่งใหม่แล้วก็เสด็จแปรพระราชฐานมาประทับที่พระราชวังแห่งนี้เป็นประจำส่วนพระอุโบสถที่สร้างยังบ่เสร็จบ่แล้วพระบาทสมเด็จพระปกเก่าเจ้าอยู่หัวก็ได้โปรดให้สร้างต่อจนสำเร็จเสร็จสิ้นพระปฐมเจดีย์ที่เคยอยู่ในป่ารกชัดสมัยรัชกาลที่3ก็จังได้เฮ็ดให้เมืองโบราณศรีวิชัยที่เคยรุ่งเรืองเป็นเมืองค้าเมืองขายของย่านนี้เมื่อ 2,000 ปีก่อนได้ฟื้นขึ้นกลับมาเจริญรุ่งเรืองสมบูรณ์อีกครั้งหนึ่งในยุคปัจจุบันทั้งยังเป็นเจดีย์องค์แรกที่พระพุทธศาสนาได้เผยแพร่ขยายเข้ามาถึงดินแดนแห่งนี้เรียกว่าเป็นเจดีย์ที่ใหญ่และก็สูงสุดในสุวรรณภูมิอีกน้ำเป็นที่สักการะบูชาของพุทธศาสนิกชนผู้คนทั่วไปพี่น้องหลายผู้หลายคนก็ได้แวะเวียนมากราบมาไหว้องค์พระปฐมเจดีย์แห่งนี้อยู่หลายครั้งหลายคราวอยู่หรอกครับแต่ว่าใบบุญได้ไปเห็นไปหูเรื่องราวความเป็นมาขององค์พระปฐมก็เลยอยากนำมาบอกมาเล่ามาเว้าสู่พี่สู่น้องฟังอีกสักดอกได้หยิบยกมาบอกมากล่าวมาเล่าสู่ฟังแล้วก็สิได้ลาพี่ลาน้องล่ะครับฝากพี่ฝากน้องซอยไหลซอยแช่กดติดตามเป็นแรงอกแรงใจในการบันทึกเรื่องราวความเป็นไปเป็นมาของสถานที่บ่ว่าสิเป็นในเขตภาคอีสานเฮาหรือว่าสถานที่สำคัญหรือว่าตำนานต่างๆไว้ใน YouTube พบกันใหม่คลิปหน้าโชคดีมีสุขทุกท่านครับ